บันทึกกรรมตอนอานุนทะเศรษฐีโทษแห่งความตระหนี่ในสังคมที่หลายคนยึดถือทรัพย์สินและความมั่งคั่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดบ่อยครั้งที่เรามองข้ามความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตเรื่องราวของอานนทเศรษฐีเศรษฐีผู้ร่ำรวยและตระหนี่จนทำให้ชีวิตของเขาพลิกผันจากความสุขสบายสู่ความทุกข์ยากซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนใจเราเกี่ยวกับโทษของการไม่รู้จักแบ่งปันที่กรุงสาวัตถีอานนทเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลถึง80โกฏิแต่ถึงแม้จะมีทรัพย์มากมายเขากลับมีชีวิตเหมือนยาจกไม่ยอมใช้จ่ายเงินและตระหนี่แม้กระทั่งกับตัวเองเขามักเรียกลูกชายและญาติพี่น้องมาฟังคำสอนของเขาทุกครึ่งเดือนมูลสิริเขาเอ่ยเสียงแข็งเมื่อเริ่มโอวาททรัพย์สิน80โกฏินี้เจ้าจะต้องรักษาอย่างดีอย่าได้ฟุ่มเฟือยอย่าใช้ไปแม้แต่กหาปณะเดียวโดยไม่จำเป็นดูเถอะอย่าหยอดตาแค่หยดทีละหยดแต่สุดท้ายก็หมดขวดได้มูลสิรินั่งฟังพ่อพูดอย่างเงียบๆในใจเขารู้สึกสับสนแล้วพ่อมีเงินตั้งมากมายทำไมต้องหวงทรัพย์ขนาดนั้นพ่อดูเหมือนปลวกอานนทเศรษฐียิ้มเยาะก็วันละนิดๆสร้างรังขึ้นเรื่อยๆจนใหญ่โตนั่นคือวิธีที่เจ้าต้องสร้างทรัพย์เพิ่มพ่อจะฝังทรัพย์ไว้ให้เจ้า5แห่งแต่พ่อจะไม่บอกเจ้าตอนนี้หรอกอานนทเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตความตระหนี่ทำให้เขาติดพันในทรัพย์สินจนหลังความตายเขาไปเกิดใหม่ในท้องของหญิงจันทานยากจนที่อาศัยอยู่บริเวณประตูเมืองหญิงจันทานผู้นี้รับจ้างทำงานร่วมกับชาวบ้านหลายคนเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่หลังจากที่เธอตั้งครรภ์ทุกครั้งที่เธอทำงานร่วมกับคนอื่นๆกลับไม่มีใครได้ค่าจ้างสักคนทำไมพวกเราถึงไม่ได้ค่าจ้างเลยล่ะชายคนหนึ่งตะโกนเสียงดังหรือในท้องของนางมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ทุกคนเริ่มสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติในครรภ์ของหญิงนั้นจึงแยกนางออกจากกลุ่มหญิงผู้นี้ต้องอดอยากมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคลอดบุตรเด็กคนนั้นเกิดมาพิการมีมือเท้าผิดรูปหน้าตาน่าเกลียดคล้ายปีศาจเด็กคนนั้นกลายเป็นที่รังเกียจของผู้คนรอบข้างและทุกคนต่างก็เรียกเขาว่าเด็กกาลกินีข้าเลี้ยงเจ้าไม่ไหวแล้วล่ะหญิงจันทานกล่าวอย่างเศร้าใจเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นไปหาอาหารที่โรงทานกินเถิดแม่ไม่สามารถหาข้าวให้เจ้าได้อีกต่อไปละเด็กน้อยรับคำแม่แล้วเดินออกไปหาอาหารด้วยความหิวโหยจนกระทั่งเขาเดินมาถึงบ้านของอานนทเศรษฐีในชาติที่แล้วเด็กน้อยระลึกถึงชาติที่ผ่านมาได้ทันทีเขาจึงเดินตรงเข้าไปในบ้านของเศรษฐีผ่านประตูใหญ่3แห่งโดยไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งถึงประตูที่4ที่เขาพบกับบุตรของมูลสิริเศรษฐีห
เด็กน้อยร้องไห้เสียงดังด้วยความกลัวเมื่อเห็นเด็กกาลกิณีทันใดนั้นคนรับใช้ในบ้านรีบเข้ามาหาเด็กคนนั้นออกไปออกไปเดี๋ยวนี้นะไอ้คนกาลกิณีหนึ่งในคนรับใช้ตะโกนพร้อมกับคว้าไม้เท้าและเริ่มโบยตีเด็กน้อยทุบตีจนเขาบอบช้ำแล้วจับโยนออกไปทิ้งที่กองขยะวันนั้นเองพระศาสดาพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จบิณฑบาตผ่านมาทางนั้นพอดีพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเด็กน้อยที่ถูกทิ้งพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นเด็กคนนี้หรือไม่ช่างน่าสงสารยิ่งนักใช่แล้วพระเจ้าค่ะเด็กคนนี้มีชะตากรรมที่ลำบากมากพระอานนท์ตอบด้วยความเศร้าใจพระศาสดาจึงสั่งให้ตามมูลสิริเศรษฐีออกมาพร้อมญาติพี่น้องเมื่อมูลสิริมาถึงพระศาสดาตรัสถามเขาว่าเจ้ารู้จักเด็กคนนี้หรือไม่มูลสิริมองเด็กน้อยอย่างแปลกใจไม่รู้จักครับพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าเด็กคนนี้คือบิดาของเจ้าอานนทะเศรษฐีผู้ที่เคยครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายในชาติที่แล้วและฝังขุมทรัพย์ไว้ทุกคนตกตะลึงกับคำพูดของพระศาสดาแต่พระองค์ยังตรัสต่อไปว่าอานนทะเศรษฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ทั้ง5แห่งที่ท่านฝังไว้แก่บุตรของท่านเถิดเด็กน้อยจึงเล่าถึงที่ฝังขุมทรัพย์ให้มูลสิริฟังด้วยความประหลาดใจมูลสิริจึงพาพระศาสดาและญาติเพื่อขุดหาขุมทรัพย์ตามที่บิดาของเขาเคยฝังไว้เมื่อขุมทรัพย์ถูกค้นพบมูลสิริเศรษฐีก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและได้สละความโลภที่มีอยู่ในใจเรื่องราวนี้สอนให้เราตระหนักว่าทรัพย์สินไม่สามารถนำความสุขมาให้เราได้อย่างแท้จริงหากยึดติดและไม่รู้จักแบ่งปันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอานนทะเศรษฐีแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เมื่อไม่รู้จักใช้และไม่เคยแบ่งปันสุดท้ายเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานในชาติใหม่จนกระทั่งเขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการให้มหานิทานสูตรในพระไตรปิฎกฉบับหลวงได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความตระหนี่ไว้ว่าเพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดความตระหนี่ก็ถ้าความยึดถือมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อไม่มีความยึดถือโดยประการทั้งปวงเพราะดับความยึดถือเสียได้ความตระหนี่จะพึงปรากฏไม่ได้เลย